ออกประท้วงปิดถนนเลยผับตกปกติผับนี้คนจะเต็มแต่ตอนนี้หายหมดเลยตำรวจก็มาหลายคันอยู่พี่ครับคุณมีประท้วงกันครับเป็นพวกกลุ่มขวาจัดมาประท้วงประท้วงประมาณ30เมืองทั่วอังกฤษนะครับมันพวกขวาจัดเขานัดกันมาประท้วงเป็นพวกวัยรุ่นพวกอันนี้ด้วยจะพากันปิดหน้าปิดตามาโอ้เยอะเหมือนกันโอ้ต้องเรียกตำรวจเสริมจากที่อื่นเลยเนี่ยทวงที่อังกฤษครับเป็นพวกกลุ่มขวาจัดประท้วงเกี่ยวกับเด็กที่มาที่โดนทำร้ายเสียชีวิตที่เซาท์พอร์ตวันนี้ประท้วงลามมาถึงและกูแล้วครับปิดถนนปิดรถแทรมเลยวันนี้ตำรวจมายังไม่มีเหตุรุนแรงครับที่นี่ยังไม่มีการคว้างปลาอะไรเรามาดูเฉยๆเป็นพวกขวาจัดยังไม่มีเหตุรุนแรงแล้วโอ้เยอะเหมือนกันคนมาประท้วงเยอะคนมามุงดูก็เยอะนี่ครับเหมือนเป็นแต่เด็กวัยรุ่นพวกวัยรุ่นพวกอะไรส่วนมากที่เป็นที่มานี่เป็นคนดูส่วนฝั่งนู้นเป็นตำรวจมาครับตำรวจมาหลายคันเลยตำรวจมาเป็นหลายสิบคันรถเลยนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงก็ต้องตั้งหน่วยขึ้นมาเพื่อรับมือกับการประท้วงแบบนี้ด้วยเพราะเยอะเหมือนกันยังไม่มีการประทะกันนะครับเราแค่พามาดูก่อนชาวพังชาวอะไรก็พากันมาดูโอ้เยอะเหมือนกันคนมาเยอะเหมือนกันโอ้ตำรวจมาเป็น10คันเลยครับเพราะคนมาประท้วงก็เยอะเนี่ยครับประท้วงกันเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวต้องกลับร้านแล้วอยู่ท็อปปิ้งสตรีทนะครับทางนู้นพังจะเยอะทางนู้นพังจะเยอะดูแลตัวเองด้วยจ้ะไม่ต้องกลับไปขัดผักกับข้าวไปดูเขาประท้วงกันนี่ครับโอ้เยอะเหมือนกันตำรวจเยอะโอ้ฝั่งนี้เป็นไทยมุงเป็นฝรั่งมุงครับฝั่งนี้เป็นฝรั่งมุงฝั่งนี้เป็นฝรั่งมุงส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นพวกประท้วงพวกประท้วงนะครับประชันหน้ากันอยู่คือเขาแค่มายืนประท้วงยังไม่มีเหตุรุนแรงอะไรยังไม่มีเหตุรุนแรงแต่นี่เป็นตำรวจมานะครับแต่ปูเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็มีตำรวจมาฝั่งผู้ประท้วงอยู่ฝั่งนู้นครับเราอยู่ฝั่งตำรวจระดมตำรวจมาเยอะเลยจากหลายที่เลยปกติตำรวจไม่เคยเยอะอย่างเงี้ยเขาตั้งตำรวจขึ้นมาโดยเฉพาะเลยโอ้เยอะเลยครับประท้วงกันที่อังกฤษเคลื่อนย้ายแล้วมีคว้างก้อนหินคว้างอะไรไหม
มีแต่เด็กวัยรุ่นมีตำรวจก็มีกล้องไว้จับไว้ดูเหมือนกันนะครับเอาเข้าเมืองแล้วโอ้ยขยับเข้าเมืองกันแล้วขยับเข้าในทาวไปแล้วเข้าทาวกันแล้วไบเกอร์ก็มาย้ายไปเส้นไหนเนาะทีเนี้ยเขาย้ายที่แล้วหวังว่าคงไม่เข้าทาวนะตำรวจมาคุมเชิงไว้เยอะเหมือนกันเป็นเกือบ200เนี่ยส่วนทางนี้เป็นไทยมุงเหมือนตำรวจเป็นตำรวจม้าครับโอ้ต้องไปละตะข้างกลัวนี่ตำรวจม้าสูงใหญ่เหมือนจะไปหน้าวินเทอร์การ์เด้นเดี๋ยวเราจะไปรัดที่วินเทอร์การ์เด้นหวังว่าผมเข้าไปที่วินเทอร์การ์เด้นนะมาหลายสิบคันเลยตำรวจต้องมาปิดถนนไปทางนู้นแล้วก็คงจะเปิดถนนให้รถวิ่งได้เราจะไปดูที่หน้าวินเทอร์การ์เด้นอีกเราจะไปรัดที่หน้าวินเทอร์การ์เด้นจะไม่รู้ว่าที่ร้านลูกค้าเต็มหรือยังก็คือตอนนี้ประกันตื่นตูมเนี่ยบางร้านต้องมีกาดนะครับเขามูฟละก็คือเป็นประท้วงแอนตี้แอนตี้พวกหลบหนีเข้าเมืองนะครับที่มาถึงดักปูแล้วโอ้เป็นร้อยเหมือนกันส่วนตอนนี้เป็นชาวร็อกโอ้พาเลทกันไปทางไหนฝั่งป้าคงไม่ไปถึงหน้าร้านตะขั่งนะแต่พวกนี้คงไม่คว้างปลาอะไรเพราะยังไม่เห็นมีเอาตัวหนอนเอาอะไรมาคว้างเลยนั่นครับประกันย้ายไปทางไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับร้านเพราะว่าเผื่อมีลูกค้าร้านจะเปิดแล้วเปิด5โมงเราต้องกลับไปดูหวังว่าคงไปไม่ถึงทางหน้าร้านหรอกเพราะทางย่านนั้นเป็นย่านที่พังเยอะนะครับโอ้เดินไปทางนู้นน่าจะเข้าไปที่ทางวินเทอร์การ์เด้นวันนี้เป็นร้านที่ชาวพังร็อกชอบมานะครับโอ้ปีนี้จะไม่ได้ซื้อเสื้อปี2024เลยโอ้ผัดนี้พังมาเยอะนะครับชาวร็อกเราไปเจอชาวร็อกแล้วจะไปดูเราจะตามไปดักว่าพวกไอ้ประท้วงจะเดินไปถึงร้านหรือเปล่ามันมีการประท้วงทั่วกองจิตนะครับพวกกลุ่มขวาจัดแล้วพวกฟาไรท์เขาเรียกพวกกลุ่มขวาจัดประท้วงกันประมาณ30 เมืองทั่วเกาะฮัลโหลยูไรเยอะอะไรแต่กิ้วไอจัสฟอลโล่เดอะม็อบOh, they're coming to the Winter Garden. Thank you very much, and then we're
คือม็อบมาถึงหน้าปีเตอร์การ์เดนแล้ว Yeah, but don't get caught in your own stick with people. Be safe. Right, right. I'll be back to my restaurant. I just near the new. Because the market, you know, the supermarket all closed now. Like a police station. เนี่ยครับมาถึงเนี่ยพวกนี้เป็นพวกประท้วงนะครับส่วนผู้คนเหล่านี้เขาเป็นชาวร็อกชาวพังเนี่ยครับพวกประท้วงมาประท้วงหน้าพีเตอร์การ์เดนแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับพวกนี้เขามาประท้วงรถบัสก็ติดเลยตำรวจจะมาถึงนี่ไหมมาป่วนยันงานแล้วมาป่วนเลย See you again tonight Yeah sure after I finish my job back to work okay see you man bye bye เพื่อนกันนะครับมาทุกปีจนเพื่อนกันส่วนพวกนี้เป็นพวกประท้วงนะครับเป็นพวกประท้วงโอ้มีไบเกอร์มาด้วยโอ้เต็มเลยทีนี้จะประท้วงแล้วเริ่มประท้วงแล้วตัวนี้เป็นพวกประท้วงนะครับเป็นกลุ่มผู้ประท้วงดูเหมือนว่าไม่เคยคุ้นหน้าไม่เคยคุ้นหน้านะครับพวกนี้เป็นพวกประท้วงตัวนี้เป็นพวกพังมีพวกประท้วงกับพวกพังนะครับกลับร้านก่อนมาถึงหน้าพิเตอร์การ์เดนแล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงมาเนี่ยมาเต็มเลยกลุ่มประท้วงเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยครับเป็นพวกวัยรุ่นส่วนผับนี่ก็เต็มเลยพวกนั้นเป็นพวกประท้วงเป็นวัยรุ่นก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวดูสิมันจะเดินเข้าไปทางร้านเราไหมมาปะปนกับพวกพังพวกนี้หมดเลยพวกประท้วงโอ้เราต้องกลับเข้าร้านก่อนโอ้ยร้อนเพื่อนชาวล็อกก็ถามเขาบอกว่าระวังนะไม่ใช่คุณ be careful they have protest there okay be careful นี่เครียดต้องบอกเพื่อนเรากลับมาร้านเราแล้วมาดูชาวล็อกร้านเราดีกว่าเนี่ยหน้าร้านจะไม่รู้ว่าพวกม็อบมันจะมาทางนี้ไหมนะครับ